ให้ตื่นขึ้นมากับฝันที่เป็นจริงขอบคุณที่เธอไม่ทิ้งเธออยู่ตรงนี้แม้ใจจะอ่อนล้าเส้นทางที่เดินจะมีความน้ำสักเท่าไรจะเจ็บจะช้ำยังไม่ตายถ้าเรามีฝันก็ไปด้วยกันขอบคุณที่เธอศรัทธาในฝันตอบแทนสิ่งนั้นด้วยใจขอบคุณที่ทำให้มันดีอารม่าชัดๆนั่นโบมิสเบอร์รี่ทีครับมันขึมเฮ้ยยังไงเป็นไงทำไมวันนี้มาช้าเนี่ยมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องเหรอไหนมีอะไรว่ามาดิมีคนมาหยามเลยอ่ะใช่เรื่องมันไงไหนว่ามาดิมันขี่รถตัดหน้าฉันอ่ะฉันนี่เบรกตัวโกงเลยตัวโกงโอ้โหอย่างนี้มันยอมไม่ได้นะเว้ยใช่ศักดิ์ศรีมันค้ำคอว่ะศักดิ์ศรีและผู้ชายครับมันขับรถอะไรมาจักรยานจักรยานด้วยแทบไปเลยสถาบันอะไรจำได้ปะอนุบาลเด็กน้อยชั้นเลยคู่อริเลยนี่หว่าปล่อยให้อนุบาลเด็กน้อยมาปาดหน้าได้ไงฮะโหดีครับท่านไม่มีอะไรครับพี่ครับยอมได้ไงวะอยู่ป.อะไรน่าจะป.3นะหยิบแก้วน้ำแทบแตกดีเลยเนี่ยถ้ามันต่ำกว่าป.3เลยฉันให้อภัยแต่นี่มันป.3มันยอมไม่ได้เลยใช่ปล่อยไว้ไม่ได้เท่ากับมันประกาศสงครามกับเราเลยนะไปยีดเลยแล้วมันอยู่ที่ไหนเวสเซนใช่ป่ะแต่โทรตามพวกให้หมดเกณฑ์คนเตรียมตัวไปเล่นเด็กป.3ไปเลยได้น้ำไปขึ้นเลยน้ำทิ้งไว้เลยไม่กินแล้วเล่นเด็กทำไมพวกนี้มันน่ากลัวจังวะนั่นน่ะดิแค่เด็กปั่นจักรยานตัดหน้าแบบไม่ได้ตั้งใจมันยังให้อภัยกันไม่ได้เลยคิดดูก็เพราะเรื่องนั้นเรื่องเดียวเรื่องอะไรศักดิ์ศรีลูกผู้ชายมันกินได้ที่ไหนปะกินกาแฟต่อดีกว่าโอ้โหนมชมพูกินกี่ครั้งก็ยังติดใจอะคิล่าชื่นใจทำให้นึกถึงไอเด็กป.3 เลยว่ะยังสะใจเลยอ่ะแกทำให้มันวิ่งหนีร้องไห้เลยใช่ปะไอเด็กป.3 เลยนะแค่ทำเสียงดังใส่ก็ร้องไห้ไปฟ้องพ่อแม่แล้วขอจับไหล่ที่แกนี่มันศักดิ์ศรีสุดยอดเลยว่ะอยู่ที่ใจอย่าให้เจอเด็กป.3 ที่ไหนตามเล่นมาให้หมดเลยศักดิ์ศรีลูกผู้ชายแบบหนึ่งดูดน้ำเฮ้ยมีเรื่องแล้วมีเรื่องเหรอเรื่องอ๋อมีเรื่องอะไรวะไอ้อ้นน่ะดิมันขอกำลังเสริมมาเนี่ยไอ้อ้นน่ะนะไม่ทำอะไรมามีคนไปด่ามันน่ะดิไปด่ามันเลยเหรอไปด่ามันเรื่องอะไรอ่ะก็มันเป็นมองหน้าเขาอ่ะแสดงว่ามองคู่อริใช่ป่ะผู้หญิงใช่ขึ้นกว่าคู่อริอีกโอ้โหโจดเลยเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยทำไมล่ะมองหน้าแค่นี้ทำไมต้องด่ากันด้วยวะเอางี้เดี๋ยวโทรไปเกณฑ์พวกมาให้หมดซอยตัวท็อปตัวอึดเอามาให้หมดพร้อมยังพร้อมที่จะไปด่าผู้หญิงกันยังพร้อมเลยเนี่ยไปด่าผู้หญิงกันไปเอาน้ำมาด้วยนี่นมชมพูอร่อยป่ะเรื่องอะไรบุกด่าผู้หญิงไปเว้ยเบื่อพวกนี้จริงๆเลยเป็นอะไรมากปะกับคำว่าศักดิ์ศรีลูกผู้ชายอ่ะนี่ฉันเห็นพวกเด็กช่างหรือวินตีกันนะยังเซ็งเลยได้เด็กพวกนี้มันยังไงเนี่ยเด็กป.3 ก็ไปหาเรื่องขนาดผู้หญิงยังไม่เว้นเลยนั่นดิเพศแม่มันนะเว้ยเป็นผู้ชายภาษาอะไรอ่ะรังแกเด็กกับผู้หญิงไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องพวกนั้นน่ะนะไม่ได้เรื่องแค่นั่นแหละไม่ได้เรื่องว่าฉันทำไมอ่ะก็ซื้อกาแฟฉันเมื่อวานยังไม่จ่ายตังค์เลยไม่ได้เปิดให้กินฟรีนะเว้ยเฮ้ยคนข้างล่างกดลิฟต์ว่ะไปก่อนนะคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอตื่นจริงๆ โหยี่ห้อนี้สุดยอดเป็นไรทำหน้าเบื่อเบื่อเครียดเบื่อดิไม่มีอะไรทำว่ะเอางี้เราไปหาอะไรแก้เซ็งทำกันปะล่ะทำอะไรอ่ะคิดไม่ออกอ่ะก็หาอะไรที่คนที่เขาแมนแมนแข็งแรงอย่างพวกเราเนี่ยเขาทำกันเนี่ยเพื่อนผู้ชายที่มีศักดิ์ศรีเขาทำกันนะถูกต้องคนที่มีศักดิ์ศรีและห้ามสตรีและเด็กมาย่ำยีพวกเราไงเลือดมันร้อนจริงๆเด็กและสตรีก็หาเรื่องไปแล้วทีนี้ก็เหลือคนชราไงคนชราที่ไม่มีทางสู้เนี่ยนะใช่ไงโอ้โหแจ๋วไปเลยเพื่อนงานนี้เดียวเด็กสตรีและคนชราเนี่ยแหละคือเป้าหมายของเราใช่ว่าแต่ว่าไปหาคนชราที่ไหนดีโอ้โหนั่นดีเครียดเลยว่ะหมดแรงแล้วเอาไงดีโอ้บ้านพักคนชราไงเฮ้ยจริงป่ะใช่ดิโอ้โหพูดแล้วขึ้นเลยเอางี้โทรไปเกณฑ์พวกมาให้เต็มเลยนะจัดไปพร้อมอัดตาให้พร้อมเตรียมตัวบุกบ้านคนชราไปขึ้นลุยไปครับไอ้พวกนั้นมันเป็นบ้าอะไรเนี่ยนั่นน่ะดิคนอะไรมาเจอกันจริงๆชวนกันทำแต่เรื่องแย่ๆไม่มีใครห้ามใครแล้วนี่มันจะไปทำอะไรคนแก่ที่บ้านพักคนชราเนี่ยมันจะไปทำอะไรพวกเขาได้ไอ้พวกรังแกเด็กสตรีและคนชราเนี่ยมันไม่กล้าจริงหรอกถึงเราจะรู้ว่ามันเป็นพวกลูกผู้ชายที่ขี้ขาดสมองขี้เลื่อยทำประโยชน์อะไรสังคมไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทำเลวอะไรอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นโทรหาตำรวจเลยดีกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไอ้พวกเนี่ยมันต้องเจอตำรวจซะมั่งโอเคงั้นแกโทรหาตำรวจเลยเดี๋ยวฉันโทรหาพ่อไอ้พวกนั้นเองจัดไปไม่รอดนะทำไมลูกฉันมันแย่ขนาดนี้ทำไมมันทำเรื่องนะฉันเดือดร้อนทำให้พ่อแม่มันเดือดร้อนตลอดเลยแต่ฉันก็ขอบใจนายนะโทรไปบอกฉันที่บ้านเมื่อวานนะจริงๆพวกเราควรที่จะต้องบอกพี่อะไรกว่านี้อีกอะตั้งแต่รู้ว่าเขาไปแกล้งเด็กกับผู้หญิงอะแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นเอาหนักถึงขั้นไปเอาเรื่องคนแก่ด้วยเคยไปอ่านเจอมาว่าเด็กพวกนี้อะคือวัยรุ่นที่ไม่ค่อยเห็นค่าในตัวเองชอบเรียกร้องความสนใจแบบผิดๆถ้าเราเห็นลูกหลานเราทำตัวแบบนี้อะเราควรจะต้องควบคุมเขาดีก็ปล่อยเขาไปเพราะถ้าปล่อยเขาไปเนี่ยเด็กบางคนอาจจะเป็นอาชญากรก็ได้ครับใช่แล้วฉันว่ามันก็ดีแล้วนะที่พวกเขาไปเจอตำรวจซะก่อนน่ะเพราะมันบางทีมันอาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยได้คิดอะไรขึ้นมาบ้างเคยไปอ่านเจอมาเหมือนกันนะเขาให้ฝึกเด็กวัยรุ่นพวกเนี่ยให้มีความอดทนให้มีความอึดรู้จักรอหรืออย่าช่วยเหลือมากเกินไปให้เขาเจออุปสรรคเองบ้างจะได้รู้จักแก้ปัญหาไม่ใช่เจอปัญหาแล้วก็ใช้แต่อารมณ์แล้วก็พ่อแม่เนี่ยฉันว่ามีส่วนสำคัญเลยแหละไอ้จะไปปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นนะฉันว่ามันไม่ถูกต้องเลยใช้ไม่ได้เอ๊ะนั่นลูกพี่กับเพื่อนมั้งน่ะไหนครับเฮ้ยมันจะไปไหนกันแล้วน่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบไปแล้วเฝ้าร้านเลยเดี๋ยวไปช่วยพี่เขาเองเดี๋ยวนะนี่หยุดก่อนนะเฮ้ยนี่ลูกสองคนจะรีบไปไหนกันเนี่ยพ่อเดี๋ยวค่อยคุยกันนะบ้านผมรีบป่ะเดี๋ยวคุยกับพ่อเขาก่อนดิพ่อไม่เลยพ่อรีบคุยมาเลยผมรีบเราไปคุยกันในร้านดีกว่าลูก อย่าไปไหนเลยพ่อขอร้องละไม่ได้ครับต้องรีบไปกันมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีลูกผู้ชายนะพ่อหยุดเลยพวกแกจะพากันไปทำเรื่องเดือดร้อนอะไรกันอีกอ่ะใช่ลูกเห็นใจหัวอกคนเป็นพ่อบ้างเหอะจะไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนเลยเชื่อพ่อเหอะเดี๋ยวไปกันใหญ่แล้วนี่คิดว่าผมจะไปไหนกันเนี่ยนี่ อย่าเชื่อพ่อเลยนะแกอย่าไปทำให้ใครก็เดือดร้อนเลยพ่อขอร้องละไปเราไปคุยกันในร้านดีกว่าป่ะไปคือแบบว่าเราจะทำเรื่องดีๆกันนะครับพ่อเรื่องดีๆเราสองคนนี่นะจะไปทำเรื่องดีๆแล้วก็จะไปทำอะไรที่ไหนไปทำอะไรกันพอดีมีคนมาขับรถและรถนี่ตะแคงทับล้าเป็ดพวกเราเลยต้องไปช่วยกันพลิกรถเผื่อจะมีเป็ดรอดไงพ่อจริงเหรอจริงสิพ่อพ่อจะไปรู้เหรอเห็นแต่แกสองคนนี่ชอบไปละลานชาวบ้านเขาโอ้โหพ่อแต่คิดไม่ได้กังโง่แล้วเมื่อวานเห็นตำรวจเข้ามาพวกเราก็คิดได้แล้วจ้ะใช่จ้ะพ่อเพื่อนใครเขาอยากเข้าคุกกันละจ้ะถ้าอย่างนั้นนะพ่อขอบใจมากนะลูกครับแล้วพ่อก็ขอบใจมากนะเพื่อนลูกจ้ะก็พ่อไม่คิดเลยนะว่ามันจะมีวันแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะครับพอนึกว่ามันจะมีแต่วันที่พ่อใจเย็นนึกว่าจะมีแต่วันที่พ่อต้องเสียใจแล้วก็ร้องไห้ไอ้เพื่อนพ่อโอ้โหพ่อเดี๋ยวอย่าเพิ่งดราม่าไปช่วยเป็ดก่อนเป็ดอะไรอ่ะเป็ดออดเป็ดที่เราทับเมื่อกี้เหรอใช่ครับใช่ลืมไปไปพ่อตายหมดแล้วมาเร็วพ่อตามมาศรัทธาในฝันตอบแทนสิ่งนั้นด้วยใจขอบคุณที่ทำให้มันดี